รยากาศชิลๆข้างสระมรกต นี่การสั่งอาหารของที่นี่นะเขาใช้สแกนถ่ายรูปสแกน QR code ได้เลยนะเมนูก็จะขึ้นในโทรศัพท์เราก็ติ๊กเอาเลยเราจะรู้เลยว่ายอดที่เราสั่งไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เขาจะคำนวณมาให้เรียบร้อยเลยสวัสดีครับผมแจ็คแปโพบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วเวลาทำงานเนี่ยต้องตั้งใจสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ครัวบ้านใหม่นะคะวันนี้มากินข้าวนอกบ้านกันซะหน่อยเปิดหลังปีใหม่มาก็หาที่กินข้าวหน่อยนี่วันนี้ครัวบ้านใหม่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเองบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้นหอมเคยมากินหลายรอบหรือยังมาหลายรอบแล้วนะนี่การสั่งอาหารของที่นี่นะเขาใช้สแกนนี่เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปสแกน QR code ได้เลยนะเมนูก็จะขึ้นในโทรศัพท์เราก็ติ๊กเอาเลยหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็เปิดเมนูตรงนี้ดูได้ต้นหอมกินอะไรปลากระพงใช่ไหมของโปรดเราปลากระพงที่นี่ถือว่าถูกนะตัวละ270บาทตัวใหญ่มากเอ้าเราไปกินที่อื่นตัวละตก300เลยนะที่นี่270อร่อยมากอาหารทะเลซีฟู้ดส้มตำมีครบเลยนี่การสแกนปุ๊บเนี่ยสแกนตรงนี้แล้วก็เราจะรู้เลยว่ายอดที่เราสั่งไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เขาจะคำนวณมาให้เรียบร้อยเลยครั้งที่แล้วทุกครั้งเรามากินกัน3อย่างใช่ไหมก็ตกประมาณ600กว่าบาทเองรวมทุกอย่างแล้วบรรยากาศก็อยู่ที่ความชอบนะตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำบ่อน้ำมรกตเนาะถูกเขาเขียวนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูเล่นๆกันก่อนนี่รับจัดงานเลี้ยงด้วยนะเออนี่ไงคะนี่รับจัดงานเลี้ยงด้วยโอ้ค่ะเดี๋ยวที่ทำงานมีงานเลี้ยงก็มาสั่งเขาได้นี่กุ้งเผาก็มีอาหารซีฟู้ดนี่แกงส้มปลาช่อนแป๊ะซะ250เองนะก็ถือว่าไม่แพงนะตัวใหญ่ๆเลยสั่งไปแล้ว650สั่งไปแล้วใช่ไหม3อย่างเนี่ยเขารวมมาเลยที่เรา4อย่างสั่งกลับบ้านอย่างนึงสแกน QR code ปุ๊บสั่งกี่อย่างเขารวมเงินให้เราเลย650ยังไม่รวมน้ำนะนิดๆหน่อยๆเออเนี่ยเรารู้งบเลยว่าเราสั่งกินเท่าไหร่นี่เมนูหลากหลายมากอ๋อเนี่ย100กว่าบาท200 300นะก็ถือว่าไม่แพงนะถือว่าคล้ายๆกับเป็นสวนอาหารก็ว่าได้นะโต๊ะเยอะแยะมากมายเลยบรรยากาศชิลๆข้างสระมรกต ใช่สระมรกตไหมตรงนี้มีปลาสวายนะต้นหอมเห็นปลาสวายไหมตัวใหญ่ๆนั่นๆเห็นไหมขุดขึ้นมาแล้วปลาที่เราสั่งเขาไม่ได้จับจากตรงนี้นะสั่งมาจากตลาดทีนี้เป็นบรรยากาศชิลๆเฉยๆนั่งริมน้ำมาแล้วค่ะ2เมนูแกงส้มแกงส้มผักรวมนะแกงส้มกุ้งใช่ไหมแม่แกงส้มกุ้งนี่น่ากินมากเลยแล้วก็อันนี้ต้มยำปลาคังต้มยำปลาคังเท่าไหร่นะประมาณ150บาทเป็นถ้วยละถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่เนี่ยนี่เท่าฝ่ามือเลยทำหม้อไฟ230เรามากันแค่3คนแล้วก็กินก็ถือว่าเยอะนะนี่ๆโอ้โหอันนี้ดูปลาคังก่อนชอบมากนี่เป็นหัวเป็นเนื้อโอ้โหปลาคังปลาคังน่ากินอันนี้แกงส้มผักรวมแกงส้มกุ้งนี่กุ้งตัวเป้งๆเลยต้นหอมต้นหอมกินแกงส้มได้ไหมกินได้นะต้นหอมกินเผ็ดได้กินเลยเดี๋ยวรอของโปรดก่อนใช่ไหมของโปรดของต้นหอมอะไรนะร้อนร้อนนะร้อนไหมไม่ร้อนนะนี่มาละสามสองอย่างเนี่ยข้าวก็ใส่ถ้วยอย่างดีเลยกินคนละจานเลยโอเคลุยสองอย่างนี้ก่อนเลยค่ะ
นี่มาแล้วไฮไลท์ของเราคือปลากระพุ้งจานนี้270นะถือว่าไม่แพงนะทั้งตัวเลยตัวใหญ่ๆเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามืออุ้ยร้อนร้อนไหมร้อนไหมไม่ไม่ร้อนเอาสดๆเลยแต่ตินิดนึงที่นี่เขาจะให้น้ำปลาลาดๆเนี่ยน้อยไปหน่อยน้ำปลาลาดก็อร่อยเขาให้น้อยไปหน่อยนะไปลุยเลยกินเลยกินกันอิ่มเรียบร้อยกับข้าว3อย่างนะสั่งกินบนโต๊ะแล้วก็สั่งกลับบ้านอย่างนึงอิ่มไหมเอาหาวละง่วงนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอะเดี๋ยวเช็คบิลกันดูนะตามแอปที่เราสแกนมันตกประมาณ600กว่าบาท650นะแต่ว่ามีน้ำมีเครื่องดื่มนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเช็คบิลดูว่าจะเป็นเท่าไหร่บวกค่าเครื่องดื่มก็ถือว่าไม่แพงนะกับข้าว4อย่างสั่งกลับบ้านด้วยอะเช็คบิลมาแล้วค่ะเรียบร้อย740บาทกับข้าว4อย่างรวมเครื่องดื่มไม่แพงเลยกินกัน3คนเลยอิ่มหนำสำราญเลยนะไปวันนี้กลับบ้านก่อนดีกว่ายังไงใครมากินก็มาได้นะครัวบ้านใหม่อยู่ช่วงถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนกิ่งแก้วหนำแดงนะจะเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนกิ่งแก้วไปทะลุถนนศรีนครินทร์ได้ไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบแจ็คแปโพ